กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะวันนี้กัปตันมาพบกับเพื่อนๆในคลิป EP 2กันแล้วสำหรับ EP นี้เนี่ยก็ยังอยู่ในคลิปของต่างประเทศที่เป็นโซนของเอเชียประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นคลิปที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากคลิปล่าสุดที่ผมได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมเนื่องจากผู้ชายคนดังกล่าวที่เข้าไปบันทึกค่ำคืนนั้นนะเพื่อนไม่สามารถที่จะติดต่อได้ได้บันทึกวิดีโอก่อนที่จะเข้าไปพบกับเขาณห้องหรือเป็นบ้านของเขานั่นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างต่อเนื่องก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหน้าบ้านของผู้ชายคนนั้นและได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งดูน่ากลัวไปลองติดตามรับชมกันดูครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปที่2ที่เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ค้นลึกลงไปและข้อมูลที่ได้รับมาค่อนข้างที่จะละเอียดแต่สิ่งที่น่าตกใจของคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องผีวิญญาณนะเพื่อนๆมันมีเรื่องของการกระทำของบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันดูโหดร้ายสำหรับชายหนุ่มคนนี้ที่ชื่อคิวจิเขาได้ตกเป็นเหยื่อของการทดลองในครั้งนี้นะเพื่อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากมีกลุ่มคนที่น่าจะมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะให้คิวจิได้เข้าไปทำการถ่ายวิดีโอภายในบ้านและได้สั่งการทดลองซึ่งการทดลองที่คิวจิต้องดึงยันออกจากจุดที่ติดยันเอาไว้นั่นน่ะเขาน่าจะรู้ข้อมูลดีอยู่แล้วว่าการที่จะลงมือทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องมีผลบางสิ่งบางอย่างตามมาอย่างแน่นอนแต่ด้วยคำสั่งที่จะต้องบังคับให้เขาเนี่ยทำอย่างเคร่งครัดในแต่ละขั้นตอนและการบันทึกวิดีโอเป็นไปอย่างตึงเครียดสำหรับตัวเขาจนทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างตามมาและสิ่งที่คิวจิตกใจตอนขณะที่เขากำลังเก็บของออกจากบ้านนั้นไม่ใช่เพียงใบหน้าที่เพื่อนๆเห็นที่ยืนอยู่ตอนที่เขากำลังเดินผ่านแต่มันคือสิ่งนี้ครับเพื่อนๆและจุดเริ่มต้นของคลิปช่วงที่2การที่คิวจิได้ออกจากบ้านและทิ้งอุปกรณ์เกือบทุกอย่างที่เขาไม่สามารถนำติดตัวกลับไปได้เนี่ยเอาไว้ณบ้านหลังนั้นได้มีหน่วยงานหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณประเภทค้นคว้าสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆได้ไปพบเทปวิดีโอเขาจึงได้ตรวจสอบและพยายามค้นหาเจ้าของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ข้อมูลทั้งหมดว่าผู้ชายคนนี้เขาได้อยู่อาศัยณอพาร์ตเมนต์แห่งนี้年の瀬も押し迫った12月我々は残るはファイネホンや彼は最初で特化ってもらえるんで我々の訪問を激しく拒絶したカメラが部屋に入れる
ขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อจะขอสัมภาษณ์แล้วก็ได้ซักถามเขาเกี่ยวกับเรื่องราวภายในคลิปวิดีโอว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสติสัมปชัญญะของเขาตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะให้คำตอบได้บ้างไม่ได้บ้างดูน่าสงสารมากเลยเขาได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งกล้องวิดีโอว่ามีใครสั่งให้ทำหรือคุณทำไปเพื่ออะไรเขาก็ได้บอกเหมือนกับว่ามีคนสั่งมาให้เขาทำแต่เขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะเอ่ยชื่อของคนที่สั่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ของเขาหรือว่าคนที่มีพระคุณต่อเขาเขาก็บอกอีกนะครับว่ามีคนสั่งให้ทำเขาเอ่ยชื่อของคนคนนั้นทางเจ้าของคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็ได้ทำการเซ็นเซอร์ชื่อออกไปนะฟังดูดูเหมือนสติของเขานี่จะดูแย่มากๆเพื่อนมันเขาเมื่อยลอยอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้นะครับว่าภาพในสมองในความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยตอนนี้มีอะไรอยู่ทางคนสัมภาษณ์ที่เขาได้สอบถามว่าคุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างมีคนอยู่ร่วมกับคุณหรือมีบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นนะคุณเห็นไหมแทบจะไม่ได้รับคำตอบจากเขาเลยนะเขารู้สึกว่ามีปฏิกิริยากับร่างกายของเขานะว่าอยู่ๆก็น่าจะเป็นอาการขั้นเนื้อขั้นตัวอย่างรุนแรง
ซึ่งมันเป็นอาการที่ดูหลากหลายมากเพื่อนสำหรับคนที่โดนครอบงำเนี่ยอันนี้ผมใช้ความเชื่อส่วนตัวนะเพื่อนเขาจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายเนี่ยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สภาวะของวิญญาณตนนั้นๆที่เข้ามารบกวนทำไมผมรู้สึกสงสารผู้ชายคนนี้มากเป็นพิเศษไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันดูเหมือนเขาว่าเขาเป็นเหยื่อของการถูกสั่งให้ทำบางสิ่งบางอย่างแต่จำเป็นจะต้องทำให้มันจบไปตอนช่วงที่มีเสียงกิ่งรัวๆเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพของคิวจิทางคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาถามว่าอันนี้เป็นฝีมือของคุณกดใช่ไหมคุณทำให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมแทบจะไม่ได้คำตอบจากเขาเหมือนเดิมคนสัมภาษณ์ก็เริ่มเกิดอาการตึงเครียดนะเพราะว่าไม่ได้รับคำตอบอะไรจากเขาเลยแล้วดูสภาพของเขามันกับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมือลอยเป็นอย่างมากแล้วก็ถามว่าคุณออกไปดูอะไรข้างนอกเห็นอะไรหรือที่ออกไปดูภายนอกเพราะเขาต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดไงแล้ววิดีโอก็ตัดมาที่คนที่เข้ามาสัมภาษณ์ได้ตั้งกล้องไว้ทำให้เห็นถึงบรรยากาศภายในห้องอีกครั้งแล้วเขาก็ได้เหมือนกับเข้าไปในครัวอาจจะไปหาอะไรกินหรือว่าธุระส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วกลับมาก็ได้พบคิวจิอยู่ในสภาพนี้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนได้ยินเสียงบางอย่างเขาก็หันไปดูตามเสียงก็ได้พบเห็นเป็นลักษณะแบบเดียวกับที่คิวจิเจจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ได้บทสรุปก็คือว่าผู้ที่ปล่อยคลิปวิดีโอนี้ออกมาเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับพลังจิตแล้วก็การพิสูจน์อะไรต่างๆพวกนี้นะผลสรุปก็คือคนที่เข้าไปสัมภาษณ์ก็ได้ลาออกในวันนั้นเลยส่วนคิวจิทางหน่วยงานจะกลับไปหาก็หาตัวไม่เจอแล้วนะฮะไม่พบแล้วคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสอนอะไรเราบ้างเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกัปตันก็ได้บทสรุปมาว่าสิ่งที่น่ากลัวดูลึกลับนั้นมากที่สุดก็คือจิตใจของมนุษย์การที่ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไปเป็นเหยื่อของการทดลองบางสิ่งบางอย่างนำมันมาเป็นหลักฐานหรือใช้ในการทำให้เกิดประโยชน์กับตนโดยที่ให้คนอื่นไปเสี่ยงอันตรายหรือว่าเป็นความน่ากลัวอย่างยิ่ง
หากเพื่อนๆเจอกับเหตุการณ์ที่ทำเพื่อใครสักคนหนึ่งซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือสิ่งที่ผิดทำไปแล้วมันอาจจะเกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อคนคนนั้นเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงแล้วก็เพื่อนๆจะปฏิบัติยังไงหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาช่วยกันเตือนสติกันและกันสำหรับคนที่กำลังเดินหลงทางแล้วกำลังจะเดินหลงทางสำหรับคนที่ทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาพยายามแก้ไขหากแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อยมันอยู่ที่ความพยายามของเราเพื่อนๆอย่าท้อถอยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่กัปตันได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมในตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กัปตันก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันอีกครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะฮะหากใครชอบคลิปแนวนี้แนวสำรวจแนวผจญภัยของพวกเราเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ฝันดีครับ